บทสรุปนัทมิตรของทีมชาติลาวเฮาในซีเกมครั้งที่31เนาะได้กับ4เหตุผลที่ว่าเสียประตูท้ายเกมจนเฮ็ดให้3คะแนนหลุดมือไปต่อหน้าต่อตากันเลยถือว่าเป็นคำคืนแห่งความประทับใจได้ความผิดหวังเล็กน้อยไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับทีมชาติลาวเฮาในคนอายุบ่เกิน23ปีในการแข่งขันเตะซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเมื่อวันที่7พฤษภาคม2022ที่ผ่านมาเนาะเริ่มจากความประทับใจที่ว่าทีมชาติลาวมาแปลกใหม่ในรูปเกมที่ดุดันเปิดเกมบุกใส่คู่แข่งได้แบบบ่ย่านกลัวกันเลยทั้งว่าสิงคโปร์จังคล่องเกมได้หลายกว่าแต่ว่าทีมชาติลาวก็อาศัยจังหวะส่วนกลับและสามารถสร้างสรรค์โอกาสยิงได้หลายครั้งพอสมควรเนาะก่อนที่ว่าจะเป็นเอกมัยราชจักรเนาะสามารถยิงประตูทำให้ได้กับทีมชาติลาวขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่14ซึ่งก็เฮ็ดให้ทั้งทีมชาติเราสร้างความมั่นใจขึ้นมาอย่างล้นเหลือกันเลยหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนำหลังจากนั้นก็มีการบุกกันต่อเนื่องสร้างโอกาสยิงในหลายครั้งก่อนที่เราจะจบครึ่งเวลามิดไปทีมชาติเรานำกันอยู่1ประตูต่อ0ส่วนรอบครึ่งเวลาที่2ทีมชาติเราก็ยังมีโอกาสยังต่อเนื่องโดยเฉพาะในต้นเกมเนาะโดยเฉพาะต้นเกมสร้างโอกาสยิงในหลายครั้งเนาะก่อนที่ว่าจะเป็นโจนี่แหวนประเสริฐนะจุดประกายให้กับทีมชาติเราในการหวังเก็บ3คะแนนเมื่อยิงประตูที่2ในนาทีที่49กับทีมชาติลาวขึ้นนำไป2ประตูต่อ0เนาะแต่ว่าระยะเวลาที่เหลือก็มีโอกาสหลายๆครั้งเนาะแต่บ่สามารถยิงประตูเพิ่มได้นะถึงว่าถึงท้ายเกมสิงคโปร์ก็มาได้2ประตูในนาทีบอบจากการยิงของโกเลนนาทีที่89และจากการยิงของจอร์แดนนาทีที่ 90+6 เนาะทั้งที่ต่อเวลาไปเพียง5นาทีแต่กรรมการให้โอกาสถึง6นาทีเนาะให้แฟนบาร์ซาลอนต้องน้ำตาตกกันเลยเมื่อถูกตีเสมอในระยะต่อเวลาบาดเจ็บเนาะให้ได้3คะแนนลุดมือไปยังต่อหน้าต่อตากันได้เก็บไปคนละ1คะแนนเนาะส่วนเฮาจะเบิ่งเหตุผลที่ว่าทีมชาติลาวเสมอเนาะซึ่งก็มีการวิเคราะห์มาจากเกมนัดดังกล่าวดังนี้เนาะก็คือ 1. หลังจากที่ว่าทีมชาติลาวขึ้นนำ2ประตูให้ได้ครูฝึกมีการปรับแทคติกใหม่เนาะก็อาจจะเป็นการตัดสินชีวิตพลาดเล็กน้อยเนาะหลังจากที่พ้นเกมและเปลี่ยนตัวหลักอย่างพุทธชัยขจรเลิศในกับบุญพจันทร์ออกเนาะทั้งที่เป็นคีย์แมนในการควบคุมบอลและก็สร้างสรรค์โอกาสให้เฟือนทีมยิงได้หลายครั้งเนาะแต่ว่าผลเปลี่ยนออกในเกมในจังหวะนั้นก็หลุดไปหลายพอสมควรเนาะโดยเฉพาะแมนเฮ็ดให้ฮุบเกมในแดนกลางเนาะการคล้องบอลพาบอลขึ้นไปด้านหน้าหลุดลงรวมถึงการสร้างโอกาสยิงก็เฮ็ดให้ทีมมีประสิทธิภาพที่หลุดลงไปพอสมควรเนาะเหตุผลที่2กันต่อก็คือเนื่องจากนี่เป็นนัดทำอิฐและนักเตะลาวหลายคนก็เป็นประสบการณ์ทำอิฐในซีเกมเนาะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนแล้วก็บททดสอบให้กับทีมชาติลาวเพื่อนัดต่อไปเนาะเหตุผลที่3ก็คือทีมชาติลาวอัศราใจเนาะหลังจากที่ว่าได้ประตูขึ้นนำอยู่2ประตูต่อ0น่ะบวกกับพร้อมอินเมยหลังจากที่ว่าวีบอยตลอดทั้งเกมกันเลยก็คือที่หลายๆทานเห็นน้ำกันเนาะเนื่องจากว่าแทคติกของทานไมเคิลไวส์หัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวสุดนี่เนาะเพิ่นก็เน้นเก็บบุกแล้วก็การเข้าหาบานบีบใบเพื่อให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวได้ทันเนาะเฮ็ดให้นักเตะต้องใส่กำลังมาสาดแน่นอนจึงเป็นเหตุผลที่ว่าในท้ายเกมทีมชาติลาวที่เห็นจังหวะที่ผิดพลาดหลายครั้งพอสมควรเนาะจนนำไปสู่การเสียประตูแต่บางเหตุผลที่4กันต่อก็คือการจบสกอร์ยังโมเด็ดขาดเนาะส่งทีมชาติลาวชุดนี้ถือเป็นทีมชาติที่โดดเด่นที่สุดในเกมบุกเนาะโดยเฉพาะนั้นนี่ก็สร้างสรรค์โอกาสยิงในถึง10ปลายครั้งเนาะซึ่งว่าในนั้นก็สามารถยิงเข้าเป้าถึง11ครั้งและยิงเข้าประตู2ครั้งซึ่งท่านอาจจะเห็นได้ว่านัดนี้ทีมชาติลาวได้โอกาสยิงตลอดทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าเรื่องคมๆก็ยังขาดหายกันอยู่เนาะเพราะมีโอกาสหลายครั้งพอสมควรไปเบิ่งเหตุผลที่5กันคือก็คือเป็นนาทีบาปเนาะหลายคนอันบ่เชื่อว่านี่เป็นการมากับดวงของทีมชาติสิงคโปร์และความโบหลุดละความพยายามเนาะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนี่ก็คือบานเตะเนาะเพราะนั้นนี่ทีมชาติลาวหลังจากที่ว่าถึงมาสิงคโปร์ไล่มาเป็น1ประตู0ก็พยายามดึงเกมเอาไว้จนถึงนาทีที่95แต่ว่าผู้ตัดสินก็ให้โอกาสสิงคโปร์จนถึงนาทีที่96กับ10กว่าวินาทีเนาะจะเป็นบทลงโทษให้กับทีมชาติลาวเสียประตูที่2ไปพร้อมทั้งเฮ็ดให้3คะแนนลดมือกันไปพอเสมอกัน2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะส่วนเข้าไปเบิ่งตารางคะแนนรวมกันก่อนก็คือมาเลเซียเนาะสร้างปรากฏการณ์ใหม่พลิกเอาชนะทีมชาติไทยไป2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนยึดทีมนำของกลุ่มวีไปครองเนาะส่วนทีมชาติลาวอยู่ที่2เนาะมี1คะแนนส่วนที่3เป็นทางด้านทีมชาติสิงคโปร์และที่4เป็นทีมชาติกัมพูชาเนาะที่ว่ายังบ่ทันได้ลงแข่งขันจักนัดเนาะแต่สุดท้ายที่5เป็นทีมชาติไทยเนาะลงสนาม1นัดยังบ่มีจักคะแนนนะก็ต้องติดตามกันต่อไป
อย่างไรก็ตามนัดต่อไปทีมชาติลาวจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่9พฤษภาคม2022เวลา 16:00 นอยู่ที่สนามเทียนทุ่งเซินเกาเนาะซึ่งก็เป็นนัดหนึ่งที่สำคัญสำหรับนัดนี้เนาะแล้วก็เป็นงานหนักแน่นอนสำหรับทีมชาติกัมพูชาสุดนี่ถือว่ามาดีพอสมควรเนาะเห็นได้จากการแข่งขันเตะชิงแชมป์อาเซียนในฮอนยูบุเกิร์ต3ปีเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็ถือผลงานโดดเด่นเนาะต้องติดตามเอาซวยซึ่งกันและกันเนาะซึ่งวันว่าแฟนบาสเราจะให้ความสนใจในนัดต่อไปเนาะเต็มสนามคือกับนัดที่ว่าพบกับสิงคโปร์แน่นอนม่วนกันแน่นอนต้องติดตามกันต่อไปสุดท้ายขอขอบใจฮูกงามและก็วิดโองามจากสหพันธ์บาสเตแห่งสัตว์ลาวและก็ทางด้านโทรภาพแห่งชาติ